สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเราเป็นรายการที่ตอบคำถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาหาเราและอยากจะให้คำถามของท่านและคำตอบของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกๆท่านอย่าลืมส่งกันมานะครับเรายินดีตอบทุกคำถามเลยทีเดียววันนี้เป็นอีกวันนึงครับที่เราจะได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีท่านที่ถามคำถามส่งอีเมลมาทำงานธนาคารนะคุณหมอเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่แต่กับเงินของคนอื่นนะฮะเจอแต่เรื่องเครียดหนักๆในที่ทำงานมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีน้องที่ทำงานเนี่ยมาแนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกิฟฟารีนพร้อมทั้งได้เล่าแล้วก็ชวนเขาทำธุรกิจเขาก็คงมีคำถามอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาจะตัดสินใจทำธุรกิจหรือคนที่จะตัดสินใจทำกิฟฟารีนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จนี่เขาต้องเป็นคนแบบไหนครับคุณหมอคำถามกว้างเนาะนะคะเอาเป็นว่าหมอจะค่อยๆเล่ากันแล้วกันนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จในกิฟฟารีนเนี่ยนะคะต้องเป็นคนที่รักที่อยากจะเห็นคนอื่นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขจากสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังค่ะข้อนี้สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบช่วยคนคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยากเห็นชีวิตของคนอื่นเขามีความดีเรียกอะไรดีๆจากคุณน่ะคุณมีความรู้สึกว่าเวลาคุณได้ทำอะไรให้ใครได้ช่วยใครแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันปิติหรือว่ามีความสุขงานเนี้ยจะเป็นงานที่เหมาะคุณค่ะนะคะงานของกิฟฟารีนถ้าถามว่าคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยอะไรอีกนอกเหนือจากที่เมื่อกี้หมอพูดมาแล้วนะคะก็คงต้องเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันอาจจะเป็นงานที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลักษณะของงานก็จะเจอความสุขบ้างความทุกข์บ้างแรงกดดันบ้างคนโต้เถียงมาบ้างคนปฏิเสธบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันล้วนจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นทางผ่านของการนำไปสู่ความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณไม่อยากจะกดดันมากเนี่ยหมออยากจะเล่าให้คุณฟังว่าคุณก็มีความเป็นต่อหลายๆอย่างข้อแรกคุณมีสังคมค่ะคุณมีเพื่อนคุณมีรู้จักคุณเป็นคนที่หน้าตาผิวพรรณดีคุณเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆคุณลองทานอาหารเสริมที่เพื่อนแนะนำแล้วคุณลองดูซิว่าคุณชอบไหมแล้วคุณลองฟังถามเพื่อนคนนั้นว่าทำไมเขาถึงชอบกิฟฟารีนแล้วคุณก็ลองค่อยๆฟังแล้วคุณฟังหมอพูดจากรายการที่คุณถามมันนี้คุณลองติดต่อหรือศึกษาในกิฟฟารีน Channel เปิดดูเว็บไซต์ของกิฟฟารีนแล้วหมอก็จะบอกคุณว่ามันคือการสร้างโครงข่ายหรือเครือข่ายของการที่มีคนแนะนำต่อๆกันไปโดยที่บริษัทไม่ตัดใครสินค้าของเราคุณภาพดีราคาไม่สูงมีวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ไม่แพ้สินค้าที่วางขายในห้างร้านที่มีราคาสูงกว่าคุณชอบไหมที่จะได้ใช้คุณชอบไหมที่จะมีเงินคืนจากส่วนนี้แล้วคุณชอบไหมถ้าเผื่อคุณจะไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังถ้าคุณคิดว่าคุณชอบคุณก็มองขั้นต่อไปว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่ขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมด้วยการทำงานแบบไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วในสไตล์ของการทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ท่านที่ถามมาทำงานธนาคารนะคุณหมอแต่ด้วยสถิติของเราเนี่ยเขาทำงานธนาคารเนี่ยในสกิลหรือทักษะของการที่จะต้องแบบว่าดูแลลูกค้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีความเป็นต่ออยู่ในตัวเองเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหมอก็ไม่แนะนำให้คุณเนี่ยเอาคนที่เกี่ยวข้องกับในธนาคารเนี่ยมาชวนทำกิฟฟารีนเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเรื่องงานของคุณเองนะคะในที่หมอพูดว่าคุณมีสังคมเนี่ยหมอเชื่อว่าคุณมีเพื่อนคุณมีคนที่คุณสามารถคุยกับเขาตอนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาได้คุณมีเครดิตของความน่าเชื่อถือเพราะว่าคุณเนี่ยมีอาชีพประจำที่ใครๆก็รู้ว่าคุณไม่ได้เสียหายเรื่องเงินเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่คนอย่างคุณจะต้องมาหลอกลวงใครอันนี้ต่างหากที่หมอมองว่าเป็นความเป็นต่อนะคะคนในระดับคุณไม่มีความจำเป็นต้องไปโกหกหลอกลวงใครเพื่อจะทำให้ตัวเองได้เงินคุณเพียงแต่จะมาเล่าต่างหากสิ่งที่คุณเล่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณให้นะคะหมอเองมีความสุขในกิฟฟารีนจากการที่คิดเสมอเลยนะคะว่าหมอทำงานทุกวันนี้เนี่ยหมอให้ค่ะหมอไม่ได้คิดว่าตัวเองจะกำไรเท่าไหร่หมอไม่ได้คิดว่าเราจะมีได้เงินหรือรวยแค่ไหนแต่หมอมีความรู้สึกว่าไม่ว่าวันนี้ที่พูดใน CEO Talk ไม่ว่าวันนี้ที่บรรยายให้นักธุรกิจหรือทำงานทั้งหมดในกิฟฟารีนหมอคิดว่าหมอมีความสุขจากการให้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดคล้ายๆหมอคุณก็เลือกทำกิฟฟารีนแล้วมีความสุขค่ะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับรับรองได้เลยว่าคำตอบของคุณหมอเนี่ยท่านที่ถามมาก็คงจะโล่งใจนะฮะแล้วก็สามารถออกสตาร์ทได้ด้วยความสบายอกสบายใจกับการทำธุรกิจของกิฟฟารีนนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ